สถานการณ์ของอิสราเอลนะครับแล้วก็กลุ่มฮามาสที่อยู่ที่ปาเลสไตน์ตรงจุดฉนวนกาซาเนี่ยก็ยังมีการสู้รบอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยณขณะนี้เนี่ยโดนตัดน้ำตัดไฟนะแล้วก็อาหารการกินเนี่ยอยู่กันลำบากสุดๆณขณะนี้ตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีความช่วยเหลือแบบหลายแบบก็คือส่งแบบส่งเป็นกล่องไปโปรยลงไปพอโปรยลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีไปหล่นไปโดนคนก็มีเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะสร้างเป็นศูนย์เป็นอะไรแล้วก็แจกจ่ายผู้คนแต่ด้วยความว่าคนมันอดอยากมากอะคือถ้าทำเสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็มาลุมไงมาลุมมาตุ้มมันก็ลำบากอีกก็กลับไปเหมือนเดิมคือใช้วิธีโปรยลงมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไซส์ของกล่องที่โปรยลงมาก็เล็กลงแต่ก็ยังไม่วายเธอเขาไปปล่อยที่ไหนรู้ไหมไปปล่อยที่นี่ค่ะแต่ที่ทะเลมันมีบางอันที่หลุดไปที่ทะเลและณขณะนี้มีผู้เสียชีวิต18รายโดย12ลายเนี่ยก็คือว่ายน้ำลงไปเอาไงว่ายน้ำลงไปเอาไอ้ของยังชีพที่มันไปตกอยู่ที่ทะเลก็เสียไป12รายอีก6ลายเนี่ยก็คือพอมันหล่นลงมาปุ๊บก็แย่งกันชุลมุนชุลเกชุลตุ้มกันเสียชีวิตอีก6ลายสงครามมันไม่มีอะไรดีนะแต่ว่ามันก็ยังไม่หยุดอ่ะแล้วสิ่งที่เราเสียใจมากๆเราก็รู้สึกแบบเป็นกังวลน่ะก็คือยังมีคนไทยยังมีผู้ที่ไปขายแรงงานไปใช้แรงงานอยู่ที่อิสราเอลแล้วโดนกลุ่มฮามาสจับตัวไปก็ยังคงโดนจับตัวอยู่ยังไม่ได้รับการปล่อยออกมาหมดเห็นใจมากกับทั้งครอบครัวเขาอะไรต่างๆขอสงครามสงบโดยเร็วนะแล้วก็รีบปล่อยตัวประกันออกมาด้วย